สวัสดีนะเพื่อนโซเชียลแคมก็นี่ก็ล้างหน้าทาครีมแล้วนอนก็จะนอนกำลังจะนอนแต่ว่าก็มาทักทายเพื่อนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปตัดใหม่ที่ทำตา2ชั้นแล้วก็จะให้หมอเช็คด้วยว่าทำไมข้างนี้ถึงมันมี3ชั้นแบบนี้กลัวที่กลัวก็คือที่กลัวก็คือกลัวแบบต้องให้เย็บอีกรอบหนึ่งอ่ะแต่ว่ามันไม่เอาไม่ไหวนะถ้าทำอีกรอบหนึ่งก็คงไม่ไหวอ่ะเพราะว่ามันเจ็บมากอ่ะถ้าทำอย่างเงี้ยปกตินะก็ไม่ย่นแต่ว่าถ้าทำอย่างเงี้ยย่นเห็นไหมเนี่ยข้างนี้ไม่เห็นเป็นเลยแต่ว่าข้างเนี้ยเป็นอะไรอ่ะไม่รู้หมอทำผิดพลาดหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่ว่าพรุ่งนี้จะมาพรุ่งนี้ถ้าไปหาหมอก็จะไปให้หมอตัดใหม่ให้แล้วก็ดูหมอด้วยแล้วก็จะให้หมอเช็คตาแล้วก็พอเสร็จแล้วก็มีโปรแกรมจะทำก็คือจะไปลิปจมูกให้เล็กลงให้เป็นประมาณเนี้ยปีกจมูกให้มันเล็กลงเนี้ยให้มันเล็กๆเนี้ยเพราะว่ามันรู้สึกว่าเวลาแบบถ่ายวีดีโอหรือว่าถ่ายรูปมันเริ่มมันจะใหญ่อ่ะแต่ว่าที่ฉีดฟิลเลอร์มาก็โด่งขึ้นนิดเดียวอ่ะนิดเดียวเองไม่เยอะนะไม่ค่อยพอใจเดี๋ยวทำหมอพรุ่งนี้ถ้าสมมติว่าหมออาจจะเติมได้อีกนิดสักนิดนึงก็จะเติมตรงนี้อีกนิดนึงแล้วก็จะลิปจมูกให้เล็กลงนะแล้วก็ถ้าฟิลเลอร์เหลือก็จะมาเติมค้างให้เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยจะมันตัดใช่ป่ะก็จะเติมให้เป็นอย่างงี้เติมให้มันแบบแหลมนิดนึงเห็นป่ะให้มันเข้าให้มันเข้าร่วมกับปลายจมูกพอดีโอเคนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะก็จะนอนแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูพรุ่งนี้นะบ๊ายบายหน้าสดก็เนี่ยดูถ้าใช้โหมดเนี้ยมันจะเป็นอะไรไม่รู้จุดแดงๆซึ่งความจริงแต่มันไม่มีนะนี่จะให้ดูว่ามันไม่มีสิวด้วยเพราะว่าครีมดีนี่เองสนใจก็มาทักมาถามนะจ๊ะเดี๋ยวจะบอกให้ไม่ขายด้วยแต่ว่าจะแนะนำรอมีโอกาสทำครีมของตัวเองก่อนเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆอุดหนุนนะครับบ๊ายบายฝันดีจ้ะ